กิดแก่เจ็บตายคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตคือสัจธรรมของชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้นไปได้การจากไปของพ่อหรือแม่นอกจากจะเป็นเรื่องเศร้าของทุกคนในครอบครัวเพราะต้องสูญเสียคนที่รักอย่างกระทันหันแล้วยังเป็นภาระที่หนักอึ้งสำหรับทุกคนในครอบครัวที่ยังคงต้องใช้ชีวิตต่อไปเพราะต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายในพิธีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามมาอีกมากมายไม่นับถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆในชีวิตประจำวันที่ทุกคนในครอบครัวยังคงต้องใช้ชีวิตกันต่อไปคงจะดีไม่น้อยถ้าคุณได้เตรียมหลักประกันไว้ให้ครอบครัวเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายกับภาระที่ไม่คาดคิดเหล่านั้นได้บ้างการชาปนกิจสงเคราะห์หรือการสมัครเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยคุณได้การชาปนกิจสงเคราะห์หมายถึงกิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตายและมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกันวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสงเคราะห์สมาชิกเฉพาะเมื่อมีการตายเกิดขึ้นโดยประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือกันนับว่าเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนซึ่งเป็นรากฐานอันนำไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงโดยมีหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตช่อโกงประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ก็คือการเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินไว้ให้ครอบครัวใช้ตามความจำเป็นลำดับต่างๆดังนี้ค่าจัดงานศพค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นทุนประกอบอาชีพเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลานเป็นเงินสำรองสำหรับครอบครัวต่อไปการดำเนินกิจการการชาปนกิจสงเคราะห์มี2ลักษณะคือกลุ่มประชาชนทั่วไปต้องเกิดจากการรวมตัวกันไม่น้อยกว่า7คนเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐต้องขึ้นทะเบียนการชาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เป็นคนกลางในการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกทุกคนเมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตแล้วนำเงินสงเคราะห์มอบให้กับครอบครัวของสมาชิกผู้เสียชีวิตตามที่สมาชิกได้แจ้งชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้การดำเนินงานของสมาคมต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า7คนเพื่อทำหน้าที่ดูแลปกป้องผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกภายใต้หลักการที่ว่าไม่หวังผลกำไรเพื่อแบ่งปันกันแต่เพื่อให้เป็นกิจการของสมาชิกโดยสมาชิกเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอย่างแท้จริงเปิดโลกไปกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์กับกลุ่มหนึ่งค่ะที่เขามีส่วนในการที่ทำงานเกี่ยวกับอาสาจริงๆแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมกับคุณนาทีบ่อยๆครั้งแล้วกลุ่มนี้ท่านผู้ชมต้องเคยรู้จัก
เพราะเวลาที่มีความทุกข์ร้อนของในภาคประชาชนเราก็จะเจอกลุ่มนี้ไปหยิบยื่นความช่วยเหลือมาโดยตลอดเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะคะกลุ่ม The Red Family นั่นเองนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะท่านผู้ชมเราจะให้ทุกคนแนะนำโดยเฉพาะคนที่เราจะแนะนำคนแรกเลยนะคะจะเป็นประธานกลุ่มใช่ไหมคะเดี๋ยวให้แนะนำทีละคนนะคะเชิญค่ะก็สวัสดีค่ะก็ชื่อประดับดาวนะคะใน Facebook ก็เป็นประดับดาวคนเดิมค่ะเป็นทีมงานของ The Red Family ค่ะต่อไปครับเป้ครับเป้บางนานะครับก็ทีมงาน The Red Family เหมือนกันครับค่ะก็นี้นะคะFacebook ก็นิธิรดาทาทองค่ะก็เป็นทีม The Red Family ค่ะคนต่อไปค่ะชื่อต้อมนัชชลีนะคะก็เป็นทีมงานคนหนึ่งกันค่ะชื่อมะปรางค่ะชื่อใน Facebook ก็พิเศษใส่ไข่ค่ะส่วนใหญ่นะคะทุกคนที่พูดตรงนี้คือจะเป็นเพื่อนใน Facebook กันทั้งสิ้นต้องถามราคาท่านผู้ชมค่ะว่าที่มาที่ไปของการเป็นกลุ่ม The Red Family เกิดขึ้นได้อย่างไรท่านผู้ชมต้องอยากทราบแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจจริงๆกับกิจกรรมที่เขาทำแล้วก็มีผลงานโดดเด่นที่เราเป็นที่รู้จักกันจริงๆต้องถามคุณประดับดาวเลยค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรอะค่ะก็เริ่มจากที่เราเล่นโซเชียลออนไลน์นะคะจากในกลุ่ม Facebook แล้วก็เป็นเพื่อนๆนะคะเป็นเพื่อนๆรวมตัวกันก็เหมือนทุกๆคนที่ว่ารวมตัวกันทักทายก็ทักทายพูดคุยกันทั่วๆไปอะค่ะแล้วก็เผอิญว่าเรามีความคิดแนวคิดอุดมการณ์อะไรต่างๆที่มันเหมือนกันแล้วพอมีกิจกรรมอะไรดีๆหรือว่ามีที่เราเห็นว่ามีภาคประชาชนที่เดือดร้อนหรือก็ไม่สบายเจ็บป่วยหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะงานปุงานศพงานแต่งงานงานบวชนี่เราไปมาหมดแล้วถ้าเกิดเขาเชิญมานะคะแล้วก็เราก็เน้นในสำหรับคนที่เจ็บป่วยจริงๆอะค่ะแล้วหลังจากนั้นมาก็คือว่าพอเราเจอกันใน Facebook บ่อยๆก็มีการนัดทานข้าวกันพอทานข้าวเสร็จแล้วก็มีการไปช่วยเหลือคฟ.นะคะควบคุมฝูงชนที่ตอนนั้นที่มีการชุมนุมทางการเมืองแล้วมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็อาจจะมีการคือเดินทางไม่สะดวกนะคะเราก็เอาข้าวสารอาหารแห้งผักต่างๆอะไรเงี้ยค่ะไปมอบให้กับคฟ.ครั้งแรกเลยใช่ค่ะครั้งแรกที่พอเราไปทำร่วมกันปุ๊บเนี่ยเราก็ไปหลายคฟ.มากไปหลายที่มากที่ทั้งสนามบินสุวรรณภูมิทั้งดอนเมืองนะคะหลายๆที่หลังจากนั้นมาพอมีคนเริ่มเห็นบ่อยๆเนี่ยเพื่อนๆในเฟซเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันจนมาเป็นอุดมการณ์เดียวกันก็จะมาเป็นเหมือนกับเป็นทีมงานเดียวกันในที่สุดแล้วก็มีสมาชิกอยู่จำนวนที่หลายร้อยคนนะคะหลายร้อยคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็คือเราเน้นความเป็นfamily อะค่ะโอ้โหน่ารักมากแล้วกิจกรรมที่หลายๆครั้งบอกว่าไปร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเหมือนมีคนเจ็บมีคนเดือดร้อนในเรื่องที่เราเจอบ่อยๆนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรอะคะก็จะเป็นคนที่เจ็บป่วยนะคะเดือดร้อนแล้วบางทีก็คือขาดรายได้มีรายได้น้อยคือไม่เขาเรียกอะไรคะการดำรงชีพคือบางทีก็มีติดขัดนะคะเราก็มีการแบบยื่นมือเข้าไปช่วยให้มีอาชีพคือบางคนเนี่ยก็จะไม่มีทุนที่จะเปิดร้านนะคะอย่างกรณีที่พี่ที่เชียงรายนะคะก็ไม่มีทุนที่จะเปิดร้านแล้วก็คือทำกิจกรรมกับเพื่อนๆข้างนอกเนี่ยมาเยอะนะคะแล้วก็มองดูว่าพี่เขาเคยช่วยเหลือสังคมมาเราก็กลับเข้าไปตอบแทนมันเหมือนกับว่าเราจะมีสโลแกนของพวกเราว่าเรามีเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ทิ้งกันเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกๆครั้งเราก็จะบอกว่าเรามีเรานะคือเราไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือว่าจากพรรคการเมืองหรือจากใดๆถ้าเกิดเรารับรู้และเราพอที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือได้ไงเราก็จะรวมตัวกันเข้าไปโดยเคสที่ส่งมาหรือว่าปัญหาของประชาชนที่ส่งมาเนี่ยหรือเพื่อนๆเราส่งกันมาเองเนี่ยเราก็จะเห็นจากผ่านจาก Facebook บ้างนะคะหรือว่าเรารับข่าวสารต่อกันมาบ้างแล้วก็มานำเสนอกันในกลุ่มในทีมหลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่าเคสแต่ละเคสเนี่ยมันเข้าข่ายว่าเราพอที่จะช่วยเหลือได้ไหมเหมาะสมไหมก็มีการโหวตนะคะไม่ได้ว่าช่วยเหลือทุกเคสมีการโหวตเดี๋ยวท่านผู้ชมคงจะต้องสงสัยแล้วก็คิดตามรัชนีไปตรงที่ว่าเขามารวมตัวกันแล้วถามว่าเขาเอาเงินตรงนี้
เอามาจากไหนค่ะคือก็รวมตัวกันเอาเงินตรงนี้มาจากไหนนะคะคือเริ่มแรกเลยเนี่ยคือเราทานข้าวกันเฉยแล้วหลังจากเราทานข้าวกันเรานัดเจอกันเนี่ยเราก็บอกว่าเออเนี่ยเราเจอกันบ่อยเรามาโหวตชื่อกลุ่มกันไหมชื่อกลุ่มอะไรดีก็มีการส่งประกวดกันก็มีการโหวตก็เป็นสรุปก็เป็น The Red Family แล้วก็เลยคิดว่ามีเสื้อดีกว่าไหมถ้ามีเสื้อแบบนี้นะคะเสื้อแล้วมีเสื้อแล้วเงินที่รายได้จากการขายเสื้อเอาไปทำอะไรก็โอเครายได้จากการขายเสื้อหักทุนแล้วเราก็เอาไปทำกิจกรรมคอยช่วยเหลือสังคมนะคะคอยช่วยเหลือสังคมคอยช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราพอที่จะช่วยได้นะคะก็ต้นทุนเสื้อเนี่ยก็เราหักออกแล้วก็เอากำไรมาช่วยเหลือเพื่อนเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่อยู่ทางบ้านหรือเพื่อนคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่สมาชิก The Red Family แต่มีการซื้อเสื้อของเราหรือมีการซื้อหมวกของเราใดๆเนี่ยก็มีส่วนร่วมในกองทุนนี้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะมาทำกิจกรรมกับเราไม่ได้แต่ว่าเราก็เป็นตัวแทนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคนได้ภูมิใจที่ว่ามีเสื้อนะคะเราไม่ได้ขอรับบริจาคใดๆแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าอยากบริจาคอยากช่วยเหลือนะคะเราก็จะมีการทีมของเราก็จะให้คนนี้เป็นบัญชีคนนี้เป็นคนส่งของคนนี้เป็นคนไปทำเสื้อคนนี้เป็นคนไปรับอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งต่างๆเนี่ยเราก็จะมีหลักฐานมีบิลมีทุกอย่างชัดเจนแล้วก็มีการรายงานหน้า Facebook นะคะถ้าใครที่บริจาคแล้วไม่มีชื่อรายงานหน้า Facebook เนี่ยเราก็บอกว่าให้คอมเมนต์มาได้เลยเพราะว่าเราเปิดด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าคุณบริจาคแล้วคุณมีหลักฐานถ้าคุณคอมเมนต์มาว่าเราไม่เอาลงหน้าเพจเงี้ยก็เราก็มาตรวจสอบกันต่อไปเพราะว่าเราทำงานกันหลายคนนะคะไม่ใช่คน2คน3คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำงานเพื่อภาคประชาชนจริงๆนะคะความโปร่งใสท่านผู้ชมฟังแล้วคงจะสงสัยแล้วก็คิดตามไปด้วยตรงที่ว่าโลกโซเชียลมันมีทั้งแนวลบแล้วก็แนวบวกแล้วปัจจุบันนี้เราก็ฟังกันแล้วก็บางคนก็ไม่มีความน่าเชื่อถือบ้างบางทีก็โดนหลอกอะไรไปแต่กลุ่มนี้เขาทำงานภาคสังคมโดยการที่ช่วยเหลือกันผ่าน Facebook ผ่านโซเชียลไม่น่าเชื่อว่าเขาทำได้แต่ว่าเราต้องติดตามเขาไปขออนุญาตถามว่าทำอย่างนี้มาประมาณระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะเราทำอย่างนี้ตั้งแต่ปี55 55 56อ่ะค่ะคือทำจริงจังเนี่ยก็คือเริ่มต้นปี56คือทำกันมาเริ่มแรกก็แต่ละคนทุกคนเนี่ยเขาก็ทำกันส่วนตัวอยู่แล้วนะคะทำกันส่วนตัวซึ่งตรงนี้มันก็จะไม่ได้มีใครรับรู้ใดๆแต่ว่าเราก็มีใจที่จะทำแต่พอมารวมตัวกันเป็นทีมเป็นกลุ่มเนี่ยเราต้องชัดเจนโปร่งใสแล้วก็ต้องชี้แจงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเมื่อเราเป็นอุดมการณ์เดียวกันแล้วก็มีใจรักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามารวมกันปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีฟังกันและกันมีเหตุมีผลแล้วก็มีข้อตกลงใดๆกันในทีมเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้หลังจากที่เราไปเยี่ยมให้กำลังใจคุณณทีสอนวารีกันมาต้องให้คุณประดับดาวพูดถึงคุณณทีว่าคุณณทีนี่เป็นส่วนหนึ่งของภายในกลุ่มเห็นพ้องต้องกันว่าเขาเป็นคนดีในสังคมอย่างไรถึงตัดสินใจเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือกับเขานะคะพี่ณทีเนี่ยที่เราติดตามข่าวมานะคะพี่ณทีเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมในด้านที่ช่วยผู้ยากไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัยนะคะคนเร่ร่อนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ว่าจะช่วยเหลือคัดคุณภาพของคนที่คือดูแลคุณภาพของคนที่เขาเรียกไม่มีบ้านนะคะไม่มีบ้านเร่ร่อนยากจนแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงหรือว่าไปประชุมการว่าจะช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นยังไงเพื่อที่จะให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะพี่ณทีจะเป็นเลขามูลนิธิอิสระชนซึ่งเป็นภาคประชาชนอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็อยากจะทำให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันแล้วก็ผลงานหรือว่าสิ่งที่พี่ณทีทำให้กับเพื่อนๆเห็นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกว่าคนนึงอะค่ะทำเพื่อหลายๆคนเนี่ยมายาวนานแล้วก็มาตลอดด้วยอุดมการณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อนเรานะคะเกิดปัญหาหรือมีทางด้านทุกกายทุกใจนะคะมันก็ควรที่จะหยิบยื่นไปช่วยเพื่อนคือมือของเรานะคะก็ต้องไปดึงเพื่อนกลับขึ้นมาเมื่อเพื่อนล้มเราก็ต้องให้เพื่อนลุกขึ้นสู้นะคะแม้ว่าอาจจะแบบว่าเราอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆทีมเล็กๆแต่ว่าถ้าเกิดว่า
เราเข้ามาช่วยแล้วเพื่อนๆทางบ้านเห็นนะคะก็จะได้หยิบยื่นช่วยกันเพราะฉะนั้นมันบ่งบอกว่าสโลแกนของพวกเราที่เรามีเราแล้วก็เราไม่ทิ้งกันเนี่ยมันสามารถทำได้กับทุกคนนะคะที่ผ่านมาเราก็ทำเป็นเยอะมากๆเคสพี่นาทีเนี่ยมันเกือบเป็นเคสที่ร้อยแล้วงานที่เราทำกันเนี่ยใช่ไหมคะโอ้ท่านผู้ชมฟังแล้วอึ้งจริงๆนะคะสำหรับภาคประชาชนที่เขาไม่ได้ขอความร่วมมือช่วยเหลือจากภาครัฐอะไรเลยเขาเป็นการลุกขึ้นมาในภาคประชาชนที่มารวมตัวของคนที่มีใจเหมือนกันไงคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอุดมการเหมือนกันแล้วการเป็นผู้ให้ที่เมื่อไรคุณมีจิตใจเหมือนเราคุณเข้ามาอยู่ในกลุ่ม The Red Family ได้เลยนี่เป็นอะไรที่เราทึ่งแล้วก็คำว่าเราไม่ทิ้งกันนี่มีความหมายมากๆสำหรับกลุ่มเขาเลยทีเดียวแล้วก็ได้ฟังไปแล้วว่าการที่เขาหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาอย่างด้วยความเต็มใจกับการทำงานของคุณณทีสอนวารีนี้เขาบอกว่าคนดีต้องสนับสนุนกันใช่ไหมคะเพื่อให้สังคมจะได้น่าอยู่คำถามสุดท้ายค่ะอยากจะถาม The Red Family ว่าก้าวย่างต่อไปกับ The Red Family คาดหวังอะไรกับกลุ่มเพื่อจะก้าวย่างไปข้างหน้าอย่างไรอะคะก็ก้าวย่างต่อไปของ The Red Family นะคะคือเรามีความหวังว่าจะให้เพื่อนๆทางโซเชียลหรือเพื่อนๆทุกคนที่เห็นตัวอย่างในการช่วยเหลือเพื่อนนะคะส่งต่อเหมือนกับการแตะมือการส่งต่อไม้ต่อกันไปให้เข้ามาช่วยเหลือกันให้เข้ามาให้กำลังใจกันเพราะว่าการให้กำลังใจและการช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีคือไม่ต้องคิดว่าเราเข้ามาแล้วเราจะเดือดร้อนหรือเราเข้ามาแล้วเราจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรถ้าเกิดเรามีใจที่บริสุทธิ์ที่จะช่วยเหลือเพื่อนนะคะก็ก้าวเข้ามาเลยค่ะคือใจของเราเราคิดดีเราบริสุทธิ์ใจแล้วก็ช่วยเพื่อนอยากทำเป็นถ้าเราเริ่มต้นแล้วเราไม่อยากเห็นว่าเริ่มที่เราแล้วก็จบที่เราคือเริ่มแล้วเพื่อนเห็นก็อยากให้เพื่อนๆแบบว่าคือกล้าแสดงออกกล้าทำแล้วก็กล้าที่จะออกมาให้กำลังใจเพื่อนช่วยเพื่อนต่อกันไปหรือว่าจะมาร่วมกับพวกเราก็ได้นะคะคือใครก็ได้ที่มีใจรักเป็นในการจิตอาสาแล้วก็ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะคะเข้ามาร่วมกับ The Red Family ได้ทุกคนบอกเพจบอกเฟซชื่อเฟซอะไรได้ชื่อเฟซของดาวนะคะก็เป็นประดับดาวคนเดิมนะคะแล้วก็ในทีมงานของเพื่อนๆเนี่ยดาวก็จะมีการแท็กกันอยู่เสมอๆนะคะแต่ว่าในชื่อในเฟซของดาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเรื่องทั่วไปด้วยนะคะช่วยเหลือเพื่อนด้วยอุดมการด้วยแล้วก็มีพูดคุยสนุกสนานกันด้วยนะคะก็เลือกรับชมจากสิ่งดีๆที่ถูกใจได้ค่ะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่เราถึงเวลาแล้วนะคะที่จะลุกขึ้นมาเพื่อทำในสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าต้องถามตัวเองเนาะว่าทุกคนเกิดมาเพื่ออะไรต้องถามค่ะแล้วบางคนก็จะมีคำตอบหลายๆอย่างว่าเกิดมาเพื่ออะไรแต่สิ่งหนึ่งของกลุ่ม The Red Family เขาบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อทำงานเพื่อส่วนรวมนี่ทุกคนมาวันนี้ทำให้ทุกคนได้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ได้ฉุกคิดไม่มากก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราร่วมด้วยช่วยกันกับคำว่าเราไม่ทิ้งกันวันนี้ขอบพระคุณกลุ่ม The Red Family มากๆเลยขอบพระคุณนะคะเป็นพี่น้องเป็นพ้องเพื่อนเป็นเสมือนเครือญาติมาเนิ่นนานถ้าทางถ้อยทีอาศัยหยิบข้าวยื่นน้ำแบ่งปันด้วยอุดมการอันล้นใจวันและคืนเรื่องราวของคนเสื้อแดงได้ขยายมวลชนไปทั่วไทยเข้ามาเพื่อเสียสละเรียกร้องตามกฎหมายโอ้ใครเล่าใครเล่าใครคิดคำหนึ่งเอ็นหลังลงบนถนนหลับลงด้วยความภาคภูมินั่นคือความทรงจำอันซึ้งใจช่วงสมาคมเยี่ยมสมาชิกเ
คยมีสิ่งดีและเราเคยแบ่งปันวันนี้พลันเปลี่ยนไปดังพายุพัดกระหน่ำทับทมท่านผู้ชมคะรายการเราไม่ทิ้งกันยังอยู่ที่หมู่บ้านมโนรม4นะคะเขตคลองสามวาหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราได้ทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของคลองสามวาจากท่านอดีตส.ส.ของเรานั่นเองก็คือท่านจิรายุห่วงทรัพย์นะคะท่านเล่าเรื่องราวได้ชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งดีๆในคลองสามวาที่มีมาแล้วบางคนไม่ทราบจริงๆทำให้พี่น้องใน50เขตในกรุงเทพได้รับรู้รับทราบมากขึ้นว่าถ้าจะมาพักผ่อนหย่อนใจสถานที่รองรับมีมากมายอากาศก็บริสุทธิ์แล้วเด่นๆก็คือคลองสวยด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรามาในช่วงของสมาคมเยี่ยมสมาชิกเรามีพี่น้องสมาชิกของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนเราทั้งคนเก่าแล้วก็จะเป็นคนใหม่ด้วยนะคะซึ่งเราขออนุญาตที่จะมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บอกความสำคัญของชาปนกิจสงเคราะห์ให้พี่น้องที่นี่ได้ทราบแล้วคนที่นำเรามาคือสะพานบุญแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลืองานอาสามาโดยตลอดนั่นก็คือพี่เล็กป้าเล็กของเรานะคะที่วันนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้แนะนำตัวหมดทุกคนเลยค่ะว่าจะได้เห็นหน้าเห็นตากันว่าแต่ละคนหน้าตาเคยสวยอย่างไรแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้แนะนำทุกคนคนที่อยู่ด้านหน้าแนะนำก่อนแล้วคนข้างหลังต้องยืนขึ้นจะได้เห็นหน้าเพื่อเราทำรายการเราไม่ทิ้งกันออกทางทีวี24สถานีประชาชนทุกคนจะได้รู้จักคนคลองสามวาว่าหน้าตาสวยขนาดไหนนะคะเริ่มต้นที่คนแรกขอเชิญคุณลุงช่วยแนะนำตัวเลยค่ะครับผมชื่อนายไปบุญบัวไหครับอยู่หมู่บ้านมโนรม4เขตคลองสามวาครับคนต่อไปเลยค่ะส่งไมค์ไปเลยนะคะค่ะป้าเล็กค่ะหรือว่าบังออนพรมกูลนะคะอยู่หมู่บ้านมโนรม4เขตคลองสามวาค่ะค่ะส่งไปเลยค่ะครับผมมานิดพ่วงรอดอดีตสมาชิกสภาเขตคลองสามวา นะครับเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมเขตคลองสามวาครับค่ะคนต่อไปเลยค่ะครับผมสุเทพสิริวงศ์เป็นผู้ปรึกษาของสหกรณ์มโนรม4ครับค่ะสวัสดีค่ะอทิตยาอุณาพรมนะคะอยู่หมู่บ้านมโนรม4เขตคลองสามวาค่ะคนต่อไปเลยค่ะค่ะยืนค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวลัคนาคณาค่ะคณารักษ์นะคะอยู่หมู่บ้านมโนรม4เขตคลองสามวาค่ะค่ะสวัสดีค่ะนหทัยสุรเสนค่ะอยู่หมู่บ้านมโนรม4นะคะคนคลองสามวาค่ะค่ะคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อทองจันทร์โทแก้วค่ะอยู่มโนรม4หมู่บ้านมโนรม4ค่ะค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเจสุนะคะสุอภิชาติเดืองเขตพิษค่ะอยู่หมู่บ้านมโนรม4เขตคลองสามวาค่ะค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะอรพินวงศ์ศรีประธานค่ะอยู่หมู่บ้านมโนรม4เขตคลองสามวาค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะทิพวรรณลักษณะวิเชียรนะคะหมู่บ้านมโนรม4เขตคลองสามวาค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะยืนเลยค่ะแม่สื่อสมพรอินทนนท์ค่ะอยู่บ้านราชพฤกษ์หาดไทยราชค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะเขตคลองสามวาค่ะค่ะเชิญข้างหลังเลยนะคะสวัสดีค่ะสุวรรณีปันเสือค่ะอยู่หมู่บ้านมโนรม4เขตคลองสามวาค่ะค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะนิวาสคงชุ่มชื่นค่ะอยู่หมู่บ้านมโนรม4ค่ะเขตคลองสามวาค่ะค่ะสวัสดีค่ะอัชราวิไลศิริค่ะอยู่หมู่บ้านมโนรม4ค่ะเขตคลองสามวาค่ะค่ะเชิญเลยค่ะคนต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะสิริวงศ์สุวรรณโคตรหมู่บ้านมโนรม4เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณทุนกัญญารัตนคตอยู่หมู่บ้านมโนรม4เขตคลองสามวาค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพรพันธ์บางสุวรรณรัตนาอยู่เขตคลองสามวาค่ะค่ะเชิญเลยค่ะข้างหลังค่ะครับสวัสดีครับผมนายชาลีสุวรรณโคตรครับอยู่หมู่บ้านมโนรม4เขตคลองสามวาประธานสหกรณ์บริการรวมใจมโนรม4จำกัดครับค่ะสวัสดีครับผมสุขสวัสดิ์สุรเสถียรครับหมู่บ้านมโนรม4ครับซอย4ครับผม
เชิญค่ะปลอบใจพิมพ์กิ่งค่ะว่ามโนรมสีค่ะโอ้น่ารักมากเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะค่ะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมได้นำครบหรือยังคะยังแน่ค่ะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะก็เป็นความแนะนำหมดหรือยังคะหมดแล้วค่ะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะก็เป็นความสวยงามของคนในชุมชนหมู่บ้านนี้จริงๆนะคะที่เขาพร้อมใจกันที่จะมารวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยแล้ววันนี้เราก็โชคดีที่สมาคมเรามาในช่วงของสมาคมเยี่ยมสมาชิกถึงได้มารู้จักกับหมู่บ้านนี้แล้วหมู่บ้านนี้จะน่าสนใจอย่างไรวันนี้เราจะได้พูดคุยกันค่ะว่าเขาเกิดหมู่บ้านนี้มาอย่างไรที่มาที่ไปแล้วท่านผู้ชมต้องแปลกใจสำหรับความแตกต่างที่เราเคยไปหลายๆชุมชนนะคะเขารวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุมชนแต่ที่นี่แปลกอย่างไรในการมั่นใจในการบริหารจัดการของเขาว่าเขาทำได้แล้วก็ไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวเราต้องมาร่วมพูดคุยกันก่อนอื่นรัชนีอยากจะไปพูดคุยกับสมาชิกเก่าเราก่อนค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือป้าเล็กของเราแล้วก็มีคุณลุงอีกหนึ่งท่านวันนี้เราขออนุญาตถามความรู้สึกของคุณลุงก่อนว่าคุณลุงคะทำไมเหรอคะมั่นใจมากน้อยแค่ไหนถึงได้ตัดสินใจละว่ามาเป็นสมาชิกกับครอบครัวสมาคมชาวพนักกิจสงเคราะห์ของเราเนี่ยค่ะครับผมมั่นใจครับเลยก็ถือว่าสมาคมชาวพนักกิจสงเคราะห์คงจะมันมีหลักฐานแล้วก็มีความมั่นคงครับค่ะเลยได้เป็นสมาชิกเมื่อปีพ.ศ. 2559ครับอ๋อค่ะแล้วก็ไปสมัครที่อิมพีเรียนด้วยตัวเองเลยใช่มั้ยคะครับผมไปสมัครที่อิมพีเรียนด้วยตัวเองครับแล้วทีนี้คุณลุงเคยได้ยินหรือเปล่าว่าสมาคมชาวพนักกิจสงเคราะห์มันโกงแล้วคุณลุงไม่กลัวหรอคะครับเคยได้ยินหลายที่ครับแต่ว่าผมไปดูแล้วเลยน่าจะถือเลยผมก็ได้เป็นสมัครสมาชิกเลยครับอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราส่งไปที่ป้าเล็กก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของเราแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านนี้หลายๆอย่างเลยก็คือเป็นงานอาสาเป็นหลักด้วยแล้วก็ทำเพื่อหมู่บ้านนี้ต้องถามความรู้สึกที่ทำไมถึงตัดสินใจมาเป็นสมาชิกกับสมาคมเราแล้วถามก่อนเลยว่าการชำระกิจสงเคราะห์ที่เกิดขึ้นแล้วมีเนี่ยมันดีอย่างไรค่ะก็อันนี้นะเพราะว่าจากการที่ทำประกันไว้หลายๆที่นะเราก็คิดว่าถ้าวันถึงวันที่เราวายชนเนี่ยลูกหลานเราจะได้ไม่ลำบากเพราะว่าการที่คนจะมาช่วยงานอ่ะศพนึง200 500อะไรเงี้ยมันก็ลำบากใช่ไหมแต่นี้ศพละ20บาททุกคนก็สามารถที่จะช่วยกันได้ใช่ไหมเป็นการที่ว่าช่วยเราช่วยกันแบบรวมๆหมู่กันใช่ไหมทุกคนก็ได้ช่วยกันเพราะว่าวันนั้นน่ะลูกหลานเราอ่ะอาจจะไม่มีเงินทำศพให้พ่อแม่อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ลูกหลานเราลำบากเราถึงได้ตัดสินใจทำตรงนี้แล้วตอนที่สมาคมเปิดใหม่ๆเนี่ยเราก็ได้เข้าไปทำก็ไปดูว่าถูกต้องไหมจดทะเบียนถูกต้องไหมเราไปเห็นแล้วว่าจดทะเบียนถูกต้องเราก็ตกลงโอเคค่ะโอ้นี่แหละค่ะก็คือการที่ป้าเล็กมาสมัครก่อนแล้วตอนนี้เราสัญจรมาถึงที่นี่ด้วยแล้วเขาเรียกว่าทีวี24เป็นสื่อเป็นก็คือนายกสมาคมก็คือผอ.วรุฒที่ดูแลสถานีด้วยแล้วรับหน้าที่เป็นสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ความสำคัญของชาปนกิจสงเคราะห์ด้วยว่ามันสวยงามอย่างไรแล้วมันได้ช่วยเหลือพี่น้องอย่างไรต้องถามเลยตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านมโนรมแล้วป้าเล็กมีส่วนในการบริหารจัดการในหมู่บ้านด้วยเห็นบอกว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการถ้าจะถามว่าตั้งแต่เริ่มของการเป็นหมู่บ้านนี้ตั้งแต่เมื่อไรที่จัดตั้งเป็นหมู่บ้านนี้ขึ้นมาคะก็น่าจะเป็นปีพ.ศ. 38นะคะเพราะว่าป้าเล็กมาอยู่นี่พ.ศ. 38แล้วค่ะมาอยู่ที่นี่ก็20กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็คือเข้ามาอยู่ประมาณ20กว่าปีแล้วทีนี้ค่ะจะถามใครหรือใครจะช่วยตอบก็ช่วยกันตอบได้นะคะเพราะเห็นหน้าตาแล้วเห็นพี่ป้าเล็กบอกว่ามีทั้งคนที่นั่งประธานชุมประธานหมู่บ้านด้วยแล้วก็เป็นประธานของอะไรที่รวมตัวกันเป็นสหกรณ์อะไรนะคะสหกรณ์อะไรนะคะชื่อเต็มสหกรณ์มโนรมสีรวมใจมโนรมสีค่ะอ๋อค่ะแล้วต้องถามเลยค่ะว่าหมู่บ้านเราเนี่ยบริหารจัดการแล้วดูแลที่บอกว่าไม่ใช่ชุมชนนะฉันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านที่นี่มีกี่หลังคาเรือนคะก็มีพันฝาหลังคาเรือนค่ะจำนวนคนก็เยอะพอจำนวนคนก็ประมาณถ้าคิดเป็นเฉลี่ยแล้วบ้านละสัก3คนก็
ก็คงจะประมาณ 3,000 คนนะคะโอ้ค่ะแล้วทีนี้ค่ะถ้าเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆแบบนี้ทำไมถึงไม่ไปขอเป็นจดเป็นชุมชนล่ะคะก็คือเราไม่อยากให้คนข้างนอกมาวุ่นวายกับหมู่บ้านเราอะค่ะเราอยากอยู่กันแบบสบายๆไม่ต้องให้คนข้างนอกมายุ่งวุ่นวายอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยว่ายังไม่ได้จดเป็นชุมชนและอีกอย่างนึงที่ส่วนกลางเราก็ยังไม่ชัดเจนคือที่เราก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าจะไปฟ้องร้องเอากับโครงการเพื่อจะให้โอนที่ส่วนกลางเนี่ยมาให้กับชาวมโนโรมสี่ของเราเราก็ถึงได้จัดทำตรงนี้ที่ส่วนกลางก็หมายถึงที่ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยค่ะเป็นที่ส่วนกลางมันยังเจ้าของโครงการก็ยังไม่ได้โอนเป็นทางการให้เราค่ะยังไม่ได้โอนเลยค่ะเราถึงได้ต้องไปฟ้องตรงนี้ถึงจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมางั้นต้องถามเลยค่ะว่าการจัดตั้งสหกรณ์ทำอะไรกันบ้างก็สหกรณ์อันนี้มันเป็นสหกรณ์บริการนะคะเราก็จะมีการจัดการบริการเช่นสาธารณูปโภคอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีรับฝากรับออมเงินออมจากสมาชิกแล้วแต่ใครจะเป็นสมาชิกก็เข้ามาออมหุ้นละ10บาทแล้วก็แล้วแต่ท่านจะลงสักกี่หุ้นก็ได้ค่ะแล้วตอนนี้จำนวนสมาชิกเท่าไหร่คะตอนนี้จำนวนสมาชิกก็576คนแล้วค่ะ576คนแล้ววิธีการที่เขาจะได้รับสิทธิอะไรยังไงคะช่วยอธิบายก็คือปีหนึ่งจะเราจะมีปันผลให้นะคะแล้วก็เอาจากผลกำไรของสหกรณ์แล้วก็ไปปันผลให้กับสมาชิกแล้วก็เราก็มีการเรียกว่ามีการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกเช่นมีกู้สามัญกู้ฉุกเฉินแล้วแต่สมาชิกเราไม่ต้องไปกู้ดอกร้อยละ20 30อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะได้ช่วยกันบรรเทาแบ่งเบากันไปเนาะภาระมันของเรามันดอกเบี้ยถูกแค่บาทละฝ่ายเองสมาชิกก็ไม่ลำบากเดือดร้อนอะไรใช่มั้ยแล้วอย่างงี้ต้องถามการบริหารจัดการไม่ว่าจะภาพรวมด้วยแล้วมันยุ่งยากมั้ยคะมันคือของเราจัดเป็นระบบอะค่ะมันจะมีประธานรองประธานแล้วก็จะมีเฮลันยิกมีบัญชีมีผู้จัดการอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ยุ่งยากเพราะแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วสมาชิกก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองจะต้องทำอะไรสมาชิกที่มาฝากเงินนั่นก็คือถึงเดือนสมาชิกก็ต้องเอาเงินมาเข้าค่ะหน้าที่ของสมาชิกนะคะหน้าที่ของสมาชิกใช่ไหมคะแล้วทีนี้ต้องถามต่อเลยค่ะว่าเรามาอยู่รวมกันแบบเป็นหมู่บ้านซึ่งแตกต่างกับชุมชนแล้วถ้ามองแล้วเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่แล้วการบริหารจัดการในเรื่องของเวลาที่เราดูแลการประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมด้วยกันเหมือนชุมชนไหมคะเสียงตามสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีค่ะของเราก็มีเสียงตามสายมีเราทำกิจกรรมร่วมกันพี่น้องในหมู่บ้านแล้วก็จะออกมาร่วมกันเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็คือมีการทำบุญเลี้ยงพระทำวันผู้สูงอายุ อะไรเงี้ยทุกคนก็จะออกมาร่วมกันค่ะการตอบรับให้ความร่วมมือดีไหมคะดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องเราก็จะมีอะไรเราก็จะถึงกันหมดอะค่ะแล้วก็คือประมาณว่าเราจัดเวียนคณะกรรมการทำกิจกรรมด้วยกันด้วยแล้วก็คือเหมือนเริ่มต้นจากใจแล้วอย่างป้าเล็กเอามาทำตรงนี้ได้อะไรจากตรงนั้นหรือเปล่าอ๋อนี่ทำด้วยใจค่ะไม่ได้แล้วค่ะอันนี้ทุกคนที่เป็นทีมงานนะคะทำกันด้วยใจไม่ได้มีเงินเดือนหรือว่ามีอะไรมาจากไหนนะคะแต่เราทำกันด้วยใจเพราะว่าเราต้องตั้งตรงนี้ขึ้นมาเพื่อรวมใจกันไว้ค่ะรวมใจเพราะสหกรณ์เรามันจะต้องว่ามีกิจกรรมหลายๆอย่างที่จะต้องทำอะค่ะค่ะค่ะแล้วทีนี้ถ้าอย่างเราร้อยรักรวมใจที่ป้าเล็กแล้วชนีมาเห็นภาพบรรยากาศวันนี้น่ารักมากซึ่งแตกต่างกับชุมชนบางชุมชนเขาดูแลกันดีความร่วมมือก็มาเยอะอย่างวันนี้เห็นชัดเลยว่ามาเยอะจริงๆแล้วท่านส.ส.ก็มาร่วมด้วยอดีตส.ส.มาร่วมแล้วทุกคนมาเบื่อพร้อมเพียงรู้ว่าเราควรจะทำอะไรเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะแล้วทีนี้ค่ะต้องถามป้าเล็กว่าทำตำแหน่งอะไรในนั้นล่ะคะอ๋อป้าเล็กเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์นะคะแล้วก็ต้องมีการรายงานอะไรยังไงอ๋อก็มันจะมีเฮลันยิกมีบัญชี อะไรพวกนี้ค่ะเขาก็การประชุมยังไงอ๋อประชุมกันเดือนละครั้งค่ะสำหรับสหกรณ์นะคะแต่
การทำบัญชีการทำเป็นเหรัญญิกอะไรพวกเนี้ยถ้าเงินถูกต้องป้าเล็กก็จะไม่เข้าไปก้าวก่ายหรอกค่ะป้าเล็กจะตรวจเฉพาะว่ามันผิดปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าเล็กถึงจะเข้าไปตรวจสอบค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะแล้วคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพูดภาพกิจกรรมที่เขตคลองสามวาเราทำเป็นประจำแล้วมีชื่อเสียงรัชนีจะเคยมาร่วมงานนะคะเป็นนโยบายชาติก็คือสิ่งแวดล้อมต้องเรียนถามท่านท่านเป็นอดีตสขของเขตคลองสามวาด้วยแล้วเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมด้วยท่านจะเดินเรื่องนี้มากๆต้องถามท่านว่ากิจกรรมของเขตคลองสามวาตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้มีอะไรเป็นหลักๆบ้างคะครับสำหรับกิจกรรมนะครับที่เขตคลองสามวาดำเนินการนะครับในช่วงนี้ผมต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าออกไปจัดกิจกรรมนั้นลำบากนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็ไม่อยากจะให้ไปมองว่าเราทำกิจกรรมนั้นนะครับไปขัดกับทางรัฐบาลนะครับที่มีคสช.นั้นลงมาควบคุมการดูแลนะครับผมได้นำเสนอกับทางหน่วยงานราชการซึ่งเป็นทหารนะครับว่าในอดีตนั้นผมเป็นประธานสารวัตรคลองนะครับดูแลคูคลองในเขตคลองสามวาแล้วก็ยังไปอบรมคูคลองในเขตหนองจอกเขตลาดกระบังเขตมินบุรีเขตบางเขนเขตหลักสี่อีกหลายเขตนะครับซึ่งโครงการนั้นผมเห็นว่าเป็นโครงการที่สนับสนุนรัฐบาลได้อย่างดีเพราะเนื่องจากว่านะครับจะมีพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองนั้นสมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัครสารวัตรคลองอาสาสมัครสารวัตรคลองนั้นดูแลดีนะครับคำชื่อมันดีว่าอาสาสมัครสารวัตรคลองไปไหนใครการก็บอกสารวัตรคลองสารวัตรคลองทำอะไรหน้าที่หลักคือปราบผักตบชวาในคูคลองนะครับก็คือออกไปสู้กับผักตบชวานะฮะไม่ได้มาจับโจรนะจับโจรไม่ได้ไปจับผักตบชวาขึ้นนะครับโดยมีจิตอาสาจริงๆเลยที่เข้ามาแล้วก็มีหน่วยงานนะครับซึ่งเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมนะครับโดยการดูแลคูคลองเส้นคลองหลักๆเนี่ยนะครับผมเอ่ยชื่อได้ไหมฮะได้คลองหลักๆอย่างคลองสำวาเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่เลยอย่างชอการช่างนะครับมาดูแลสนับสนุนบริษัทอินเตอร์เลียนไทยบริษัทคืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งนั้นอันนี้เขาเป็นภาคเอกชนนะภาคเอกชนเข้ามาดูแลเพราะเนื่องจากว่าสนับสนุนโครงการอนุรักษ์คูคลองคลองสวยน้ำใสด้วยสารวัตรคลองนะครับเพื่อที่จะนะครับให้ทุกคนนั้นมีการหวงแหนดูแลคลองของตัวเราไม่ทิ้งขยะลงไปในคูคลองนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเราทำกันเสร็จรณรงค์จะบอกว่าเมื่อปี55และ56มีการแข่งขันกันด้วยนะครับคลองไหนทำได้สวยงามและสะอาดมีรางวัลให้นะครับเขตคลองสามวาของเรานะครับคลอง3นะครับซึ่งได้รับรางวัลนะครับโดยการสำนักงานเขตนะครับเข้าไปถ่ายรูปทำกิจกรรมและเอาไปส่งเสนอนะครับแล้วก็ได้รางวัลมามันขัดแย้งกับผมเหมือนกันผมบอกว่าเอ๊ะอันนี้ทำด้วยสารวัตรคลองแต่สำนักงานเขตนำไปเสนอเราก็ไม่เป็นไรฮะเพราะมันเป็นผลงานของพวกเราคลองสามวาแล้วก็เป็นจิตอาสาจากพี่น้องประชาชนแล้วปัจจุบันนี้ผักตบชวายังเยอะไหมคะผักตบชวาก็เยอะเหมือนเดิมนะครับหลังจากผ่านไปได้2ปีมันจะกลับมาผักตบชวานั้นต้องบอกว่าเกิดเร็วมากเราเก็บขึ้นเตียนนะครับในช่วงเนี้ยมันไม่มีเรือวิ่งแล้วพอไม่มีเรือเนี่ยแค่น้ำมันนิ่งพอน้ำนิ่งเนี่ยแค่เดือน2เดือนผักตบชวาเต็มแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักระบายน้ำนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ลงมาดูแลคูคลองแต่เจ้าหน้าที่เขาแค่30กว่าคนที่ผมสังเกตดูเขามาดูแลคูคลองแต่ดูแลทุกคูคลองในเขตคลองสามวานะครับซึ่งมีคลองหลักคลองใหญ่เนี่ยอยู่ประมาณ10กว่าคลองแล้วคลองซอยอีกประมาณ 3-40 ซอยแล้วคลองลำรางอีกนะครับเพียงกำลังคนแค่26ถึง30คนนั้นทำไม่ทันครับเพราะมัวจะไปทำคลอง1คลอง2คลอง3กลับมาอีกทีนึงคลอง1คลอง2คลอง3ที่ทำไปเต็มอีกแล้วนะครับนั่นน่าสงสารมากแล้วทีนี้ค่ะกิจกรรมในเขตคลองสามวาหลักๆที่อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เรามีคลองเป็นเส้นทางการจราจรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมอะไรที่เราสืบทำกันมาจนถึงปัจจุบันนี้อะค่ะที่เกี่ยวกับคลองอะค่ะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่ากิจกรรมที่ตามลำคลองนั้นน้อยและหายลงไปนะครับในอดีตนั้นเคยมีการแข่งขันเรือพายนะครับหน้าวัด
นะครับในช่วงนี้ก็หายไปหมดแล้วเพราะเนื่องจากผักตบชวาขึ้นมาหนาแน่นนะครับแล้วก็กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงถือว่าเป็นวันสำคัญส่วนหนึ่งนะครับผมเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมด้วยเคยจัดมีการประกวดกระทงแล้วก็ประกวดหนูน้อยนพมาศนะครับในช่วงนี้ก็จัดลำบากนะครับเพราะเนื่องจากว่าคลองแต่ละคลองนั้นเต็มไปด้วยผักตบชวาเพราะเนื่องจากหน่วยงานราชการก็ช่วยกันดูแลแล้วก็เก็บขึ้นได้เฉพาะหลักๆ ก็คือหน้าตามชุมชนต่างๆตามวัดต่างๆนะครับแต่ถ้าภาพรวมกันทั้งเขตเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำไม่ไหวเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากนะครับทางสื่อทีวีเนี่ยไปถึงนะครับรัฐบาลถ้าเป็นไปได้นะครับให้กระทรวงการคลังเข้ามาดูแลนะครับเป็นหัวเรือหลักเลยในการประสานหน่วยงานนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆเข้ามาแล้วก็มาเอาจิตอาสาที่เป็นชาวบ้านเนี่ยที่ดูแลคูคลองหวงแหนคลองของเรารักคูคลองเนี่ยมาช่วยกันทำค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมก็คือเป็นความสวยงามของเขตคลองสามวาแล้วอนาคตข้างหน้าภาพเศรษฐกิจจะดีขึ้นเพราะว่าถ้ารัฐบาลมาช่วยดูแลในส่วนของตลาดน้ำด้วยใช่ไหมคะเราจะทำตลาดน้ำตลาดน้ำในคลองสามวาก็มีที่วัดพญาสุเรนนะครับค่ะใช่ใช่ค่ะเป็นตลาดน้ำนะครับที่ทางพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านทำแล้วก็ลงมือดำเนินการโดยมีพี่น้องสาธุชนเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะครับสนับสนุนและบริจาคทำให้ตลาดน้ำพญาสุเรนนั้นได้เกิดขึ้นแต่ตลาดน้ำพญาสุเรนเป็นก็เลยเป็นทางตันที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้ามานะครับสัญจรเข้ามานั้นค่อนข้างจะลำบากเพราะลึกก็ได้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เขตคลองสามวาเขตหลักสี่เขตสายไหมเนี่ยมาเที่ยวกันครับโอ้ค่ะท่านผู้ชมคะโอ้โหเป็นอะไรที่คลองสามวาหน้าที่จะมาสัมผัสค่ะเพราะจากที่เมื่อวานเราได้ฟังท่านอดีตส.ส.ของเราเล่าให้เราฟังแล้วก็ผสมกับท่านรองประธานสภาวัฒนธรรมแล้วก็ป้าเล็กก็อยากเชิญชวนพี่น้องให้มาเที่ยวที่หมู่บ้านวโนรม4เขตคลองสามวาด้วยเพราะกิจกรรมที่นี่ค่ะท่านผู้ชมพี่น้องในที่นี้น่ารักมากให้ความร่วมมือกันดีแล้ววันนี้เราจะได้ฟังว่าการที่เป็นหมู่บ้านโดยที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนเป็นชุมชนเขาก็อยู่กันได้เขาก็ทำกันได้เพราะว่าเขาร่วมแรงร่วมใจลุกขึ้นมาเพื่อจะร่วมด้วยช่วยกันแม้แต่ภาคเอกชนที่เป็นการยืนของพี่น้องประชาชนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะประเทศไทยถ้าเราเจอพี่น้องประชาชนเข้มแข็งแบบนี้ประเทศเราต้องก้าวไปข้างหน้าแน่นอนสุดท้ายนะคะรายการเราไม่ทิ้งกันมีของขวัญของที่ระลึกที่จะมอบให้กับผู้นำที่นำพาเรามารู้จักกันแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันต้องขออนุญาตรัชนีจะมอบให้กับป้าเล็กของเรานะคะเป็นของขวัญของที่ระลึกค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ท่านผู้ชมคะต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราทั้งหมดเลยนะคะก็โดยเฉพาะป้าเล็กแล้วก็ท่านอดีตสข.นะคะแล้วก็อดีตปัจจุบันนี้ท่านเป็นประธานรองประธานสภาวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ทุกคนด้วยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมช่วงต่อไปอย่างที่เราบอกทุกวันว่าอย่าลืมห้ามพลาดเลยกับช่วงนี้ก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะสำคัญมากต้องไปพบกับช่วงสุขภาพดีกับรัชนีไปชมเลยค่ะเราไม่ทิ้งกันหมู่บ้านมโนรมสีเขตคลองสามวาเยี่ยมพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงสุขภาพดีกับรัชนีวันนี้ค่ะท่านผู้ชมจะต้องมาสำรวจตัวเองแล้วค่ะว่าเราทำไมถึงควบคุมอาหารไม่ได้นะคะแล้วก็คนที่บอกว่าอ้วนๆร่างกายเริ่มเทอะทะอึดอัดอย่างเงี้ยค่ะแต่พยายามที่จะลดแต่ยังลดไม่ได้นะคะแล้วโดยเฉพาะการมีระเบียบวินัยในการออกกำลังกายนี่แหละค่ะบอกว่าทำไม่ได้ด้วยข้ออ้างหลายๆอย่างเลยนะคะก็คือปัญหาของการดูแลสุขภาพนี่แหละค่ะวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีการช่วยกันแล้วก็แก้ไขกันยังไงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะคะอันแรกเลยนะคะคนที่เขาอยากควบคุมอาหารแต่ควบคุมไม่ได้สักทีนะคะมาจากสาเหตุนี้เลยค่ะอันแรกเลยก็คือชอบ
ทานขนมหวานนะคะแล้ววิธีการแก้ถ้าเกิดเรารู้เราชอบทานขนมหวานเนี่ยค่ะเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะคะเขาบอกมาว่าถ้าทานขนมหวานทานได้แต่ควรจะทานทีละน้อยๆทานแค่พอว่าได้รู้รสชาติเขาบอกอย่างนี้นะคะเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการที่ชอบทานขนมหวานออกไปทีละเล็กทีละน้อยจนเกิดความเคยชินในอนาคตเริ่มจากการเห็นแล้วเราอยากทานแต่เราทานทีละน้อยๆนั่นก็คือวิธีการแก้นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือการชอบทานของมันบางคนนะคะเห็นไม่ได้เลยค่ะยังไงคะของมันประเภทของมันต่างๆหมูกรอบอย่างเงี้ยค่ะมันกล้วยทอดปลาท่องโกอาหารเหล่านี้มันเป็นของมันๆที่คนส่วนใหญ่บังคับใจตัวเองที่จะไม่ให้ทานยากมากแต่ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมฉันจะลดน้ำหนักไม่ได้สักทีก็นี่แหละค่ะมาจากสาเหตุของสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันนะคะทำยังไงล่ะคะวิธีการแก้ที่คนชอบทานของมันก็คือการเปลี่ยนมาทานไขมันที่มาจากถั่วไงคะแล้วก็พวกปลาพวกธัญพืชต่างๆนะคะเพื่อเขาบอกว่าจะได้ไขมันดีไร้ไขมันเลวออกไปจะทำให้ร่างกายเราเฟิร์มขึ้นนะคะแล้วก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเคยชอบทานของมันเห็นไม่ได้ก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปนะคะก็วิธีการแก้แล้วอีกอันนึงค่ะบางคนโอ้โหปลูกฝังไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ก็ชอบทานเผ็ดนะคะคุณลูกก็ติดจากคุณพ่อคุณแม่พฤติกรรมเหล่านี้ค่ะมันสืบทอดกันมามากๆชอบทานรสจัดเป็นประจำเวลาทานไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือต่างๆต้องมีรสจัดหมดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความเคยชินมาโดยตลอดวิธีการแก้ยังไงรู้ไหมคะท่านผู้ชมให้ทานน้ำมากๆค่ะทานน้ำมากๆแล้วก็ทำไงก็ได้ก็อย่างออกกำลังกายหรืออะไรค่ะให้เหงื่อออกเยอะๆแล้วอาหารที่มีรสจัดต่างๆบางคนนะคะทานน้ำเข้าไปแล้วก็ออกกำลังกายเหงื่อออกนะคะแล้วความที่เราชอบทานเผ็ดๆก็อาจจะลดน้อยถอยลงอันนี้เขาบอกกันมานะคะแล้วอีกอันนึงค่ะท่านผู้ชมที่เป็นระเบียบวินัยที่ทุกคนต้องมีเกิดในตัวเองก็คือการรักการออกกำลังกายนะคะเขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้สกัดจุดการรักการออกกำลังกายก็คืออ้างว่าไม่มีเวลานะคะวิธีแก้ค่ะก็คือเราต้องตั้งใจอย่างจริงจังนะคะก็คือพยายามค่ะอย่างน้อยไม่อยากออกกำลังกายแบบนั้นทุกคนก็คือต้องหัดขยับแข้งขยับขานะคะไม่อยู่เฉยว่างั้นเถอะค่ะแล้วเราก็จะทำให้เหมือนพลังงานที่อยู่ในตัวเราลดน้อยถอยลงไปก็คือจะเริ่มต้นของการขยับตัวก็สร้างการออกกำลังกายได้ทีละเล็กละน้อยนะคะแล้วที่ทำไมถึงไม่อยากออกกำลังกายเกิดจากพฤติกรรมการขี้เกียจนะคะคำว่าขี้เกียจนี่ค่ะมันติดฝังอยู่ในรากลึกนะคะคำว่าขี้เกียจอย่างเดียวก็สกัดจุดหมดทุกอย่างวิธีแก้ค่ะท่านผู้ชมคะต้องฝืนเขาบอกเคล็ดลับมาค่ะว่าต้องลองขยับแข้งขยับขาออกกำลังกายไปทำให้ได้ค่ะภายใน21วันค่ะท่านผู้ชมลองเลยค่ะวันที่1วันที่2วันที่3จนถึงวันที่21ทำสถิติถึง21เขาบอกว่าเกิดระเบียบวินัยในตัวเองอย่างแน่นอนในการออกกำลังกายค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายนะคะเราก็สามารถสร้างระเบียบวินัยในการดูแลสุขภาพเราได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วท่านผู้ชมเป็นห่วงเป็นใยกันในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มาโดยเฉพาะโรคร้ายแรงต่างๆที่เป็นกลุ่มโรคของ NCD นี่นะคะถ้าเรารู้ก่อนเราเตรียมความพร้อมก่อนเราก็จะมีเขาเรียกว่าพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปรู้ว่าอนาคตข้างหน้าสรีระเราล่วงโรยไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นความดันโรคหัวใจโรคต่างๆที่เป็นแท็กเกจเราต้องรู้เท่าทันมันก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารนี่แหละค่ะการทานอาหารอย่างไรให้เป็นยาเป็นสิ่งสำคัญมากๆซึ่งเราต้องพินิจพิเคราะห์แล้วก็พิจารณาอาหารที่จะเข้าร่างกายเราเพื่อจะไปฟื้นฟูบำบัดให้ร่างกายเราได้กลับมาเหมือนประมาณว่ายืดระยะเวลาให้เรามีชีวิตที่สดใสร่าเริงแล้วก็ยืนยาวเพื่อสิ่งที่เราบอกว่าความฝันที่เรายังไม่ได้ทำเพราะนั้นสำคัญมากอาหารอะไรนะคะที่ทำให้ร่างกายเราตอบโจทย์ฟื้นฟูบำบัดได้ดี
อย่างที่เราแนะนำเป็นประจำก็คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากถั่วดาวอินคาหรือดาวไทยนั่นเองนะคะที่เขาเรียกว่าชุดเดียวเอาอยู่มีน้ำมัน1ช้อนชา1ช้อนโต๊ะค่ะตื่นมาท่านผู้ชมทานเลยนะคะเราก็ตามด้วยชาอีกฉีกชาขึ้นมาแล้วก็เทนะคะเทน้ำร้อนแล้วก็ดื่มควบคู่กับน้ำมันแล้วก็ก่อนนอนอีก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยชาดาวอินคานี่แหละค่ะทำให้เลือดของเราที่เคยหนืดเคยข้นนะคะก็จะกลับมาคลายความหนืดความข้นลงแล้วก็จะดูแลบำบัดในเรื่องความดันที่บางคนที่อายุมากแล้วความดันมาแน่นอนแล้วระบบขับถ่ายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะช่วยในเรื่องนี้อย่างมากๆโดยเฉพาะเรื่องเลือดแล้วก็สมองของคนที่มีอายุมากขึ้นนะคะอย่างที่เราเคยบอกไปโรคพาร์กินสันที่เรื่องเกี่ยวกับสมองก็จะช่วยบำบัดฟื้นฟูความจำนอนหลับสบายแล้วก็ระบบขับถ่ายดีนะคะสำคัญมากเรื่องเลือดนะคะแล้วก็เรื่องความดันนะคะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ที่มาจากถั่วดาวอินคาหรือดาวไทยเนี่ยนะคะก็โทรมาสั่งจองได้กับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเป็นเบอร์ของรัชนีนั่นเองนะคะ0851922146กับอีกเบอร์หนึ่งค่ะ092นะคะ7462973สนใจสอบถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องสุขภาพรัชนีก็จะค้นหามาให้ความรู้โดยส่งผ่านความรักความห่วงใยกับรายการเราไม่ทิ้งกันในช่วงสุขภาพดีกับรัชนีนี่แหละค่ะแล้วพี่น้องที่เป็นสมาชิกของเรานะคะเราเป็นห่วงเป็นใยท่านแล้วสนใจอยากให้เราไปลงพื้นที่พูดคุยนะคะเกี่ยวกับชุมชนนี้ชุมชนนั้นมีอะไรดีนะคะโดยเฉพาะเราจะไปพูดคุยถึงสารทุกข์สุขดิบเป็นอยู่กันอย่างไรโทรมาได้ตามเบอร์ของรัชนีนั่นแหละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆค่ะร้านกาแฟคอฟฟี่นายบาร์ซึ่งอยู่ชั้น2ของอิมพีเรียลลาดพร้าวติดกับบันไดเลื่อนชั้น2อย่าลืมมาอุดหนุนนะคะการันตีความอร่อยเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้พรำเปลี่ยนไป